คุณผู้ชมคะเรามาร่วมยินดีกับทัพนักกีฬายูยิสูไทยของเรานะคะในศึก World Games การที่ยูยิสูทีมชาติไทยแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้2เหรียญทองกับ2เหรียญเงินรวมถึงมวยไทยยังมีลุ้นกันต่อในช่วงโค้งสุดท้ายของ World Games ด้วยค่ะที่บิลแบทเทิลโคลิเซียมนะคะเมืองเบอร์มิงแฮมรัฐอลาบามาสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อคืนนี้ทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมชิงชัยในประเภทโชว์ศิลปะการป้องกันตัวคู่ผสมโดยมีวราวุธแสงสีเรืองที่จับคู่กับลลิตายืนนานลงล่าเหรียญทองร่วมกันกับนักกีฬาอีก5ชาติออกสตาร์ทรอบแบ่งกลุ่ม2หนุ่มสาวไทยเราอยู่ในกลุ่ม B ค่ะนัดแรกชนะจิโนเววาโดเบกับยอนุสคอสตินโดเบจากโรมาเนียไป70-66ส่วนนัดที่2เราเอาชนะชาลิสเจสซี่ฟรานกาเวนสเตนกับเอียนโลเดนจากเบลเยียมไป72-69.5 คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยคู่จากเบลเยียมนั้นเข้ารอบตามมาเป็นอันดับ2แล้วก็หลังจากนั้นรอบรองชนะเลิศวราวุธกับลลิตาเอาชนะจูเลียพาสคิวิสกับโจฮันเนสตอเบสลิสคู่จากเยอรมนีไป 72.5-68.5 คะแนนค่ะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะคะกับชาลิสเจสซี่ฟานกราเวนสเตนกับเอียนโลเดนจากเบลเยียมอีกครั้งแล้วเราก็ย้ำแค้นได้สำเร็จค่ะการโชว์ลีลาที่เหนือกว่าแต่เอาชนะไปได้แบบบุดหวิดนะคะสกอร์แค่ครึ่งคะแนนเท่านั้นค่ะ75-74.5 คว้าเหรียญทองเหรียญที่2ให้กับทีมยูยิสูไทยและทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดในศึกเวิลด์เกม2022นอกจากนี้ทั้งคู่นั้นยังคว้าตำแหน่งนักกีฬายอดเยี่ยมประจำวันนะคะหรือนะคะ Athlete of the Day ได้อีกด้วยค่ะโดยรางวัลส่งให้ทั้งคู่นั้นก็จะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ1 ล้านบาทซึ่งจบการแข่งขัน World Games 2ทัพยูยิสูไทยก็สรุปผลงานเราคว้า2เหรียญทองจากกันจุฑาภัทรบุญซ่อนประเภทต่อสู้รุ่น48กิโลกรัมหญิงและคู่ของวราวุธแสงสีเรืองและลลิตายืนนานประเภทโชว์ศิลปะการป้องกันตัวคู่ผสมค่ะส่วน2เหรียญเงินนะคะเราได้มาจากกันจุฑาภัทรบุญซ่อนกับประเภทจับล็อกนะคะในรุ่น48กิโลกรัมหญิงและอีกคนหนึ่งอีกเหรียญจากอรภาเสนาธรรมประเภทต่อสู้รุ่น63กิโลกรัมหญิงค่ะ